ดูมีกาดมานอนผับแดดตอนนี้เนาะหายบวมแล้วนะคะตอนนี้เห็นไหมหายบวมแล้วเหลือแต่มันจะมาอีกสักไหมหายบวมแล้วปรดหน้าหนาวผิวแห้งมากเลยนั่งอยู่บ้านนะคะกำลังกินน้ำโขกดื่มน้ำโขกแล้วเนี่ยกับร้านค่ะกับร้านนุชเดี๋ยวจะพาไปกินหมูกระทะร้านนุชซี่กะหรี่ปั๊บเฮ้ อยู่ปออะไรปอสี่วันนี้วันพ่อไงดูถุงเท้าคือไม่พากันเก็บเลยนะถุงเท้ายัดไปฝั่งนู้นหอยเนยแน่นอนเลยยอมเอาไปล้างไปไว้ซักไปอะไรอันนี้เขาต่อเติมบ้านนะอัปเดตเดินอัปเดตกู้มาไว้ไม่เป็นไรนะครับแต่เอเลพอดีเลยสบายสบายแฮงโอเวอร์แฮงโอเวอร์นะคะอันนี้ที่หมิวไปซื้อมาเมื่อวานอะสังกะสีเป็นแบบเนี้ยตอนแรกว่าจะเอาอีกแบบนึงเขาบอกว่าถ้าแบบโตตากอะมันต้องใช้แบบนี้นะคะก็เลยซื้อแบบนี้มาไปซื้อมาเมื่อวานหมดไป 20,000 กว่าบาทอันนี้ก็คือบริเวณบ้านนะคะอีโน่นอนอยู่ฝั่งโน้นนั่นน่ะนะมันนอนอยู่อันนี้เป็นบ้านของน้ามันกินไหมอ่ะเอาข้าวไก่นะมิกะให้กินขนมมันทอดอ่ะเอาโบเวียร์แล้วตุ้ยเลยเอาวีโบมาเป็นไรจะเดินนะเดินงบมาได้นี่นะคะให้ขนมมิกะร้อนอันตารี่เสียบอะไรไหมอันตารี่เสียนั่นนู่นโอ้โหแม่ให้ข้าวไก่นะคะแม่ให้ข้าวไก่นู่นเดี๋ยวนะแม่อ้อยเมือนให้ข้าวไก่กรู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 มันไม่กล้ามาตรงนี้กลัวเหมือนเจริญนะแต่ก่อนเลี้ยงไก่ตอนนี้อเมลัวก็เท่าไหร่เลยเหมือนลัวเวียนบ้านขึ้นเต้นลงจะโม่บันเฮียนโม่มากกลัวเมื่อวานมาเดินเจอกันมาเลยประทับทำไมอ้อยใบประมาณน้องเกิดไงอามูนายะอีเลริทาสมัยแต่ก่อนแม่ทำงานบริษัทอะไรนะริทาเนาะแต่เด็กทำงานก่อสร้างที่บ้านเราลมแรงมากอ่ะแบบหนาวแล้วนะขยอลเจริญนะตัวเองดูไหมห้องฝั่งนู้นก็จะทำครัวนะนั่นตรงพ่อยืนก็จะทำครัวตรงอันนี้ก็จะทุบออกเลยค่ะคือห้องกลางน้ำก็คือจะเดินลงน้ำไปเอาหมอนไหมตื่นนึกตื่นนึกนึกตื่นนึกตื่นตื่นนุ่นอยากไปเที่ยวอยากไปทะเลสาบทุ่งกลาแต่มันหนาวอ่ะจะเล่นน้ำได้ไงนุชฮะ
ติดอันนี้ก็คือน้ำปลูกนะคะเหมือนแกส่งตังมาให้มาซื้อแล้วก็เอามาปลูกอะไรเงี้ยเป็นมะนาวเหรอมันจะเป็นต้นมะนาวนะคะเห็นไหมเนี่ยนี่เนาะปลูกไว้น่าจะปลูกได้หลายเดือนหลายปีแล้วมั้งมันขึ้นเยอะเลยเนี่ยมะนาวส้มโออะไรเงี้ยนะก็ไม่เห็นขึ้นเลยนะซื้อมาปลูกก็ตายหมดส้มโออะไรเงี้ยนี่อ๋อต้นส้มเห็นไหมส้มหนูคิดว่าเป็นต้นมะนาวอ่ะแม่นี่ดำกร้อยจะดำเฉยดำกร้อยมะนาวเหรออ๋อกระมะนาวนะคะหนูคิดว่าเป็นส้มตอนแรกพูดมะนาวถูกแล้วแต่แล้วมาเจอนึกว่าเป็นส้มจี๊ดอะไรเงี้ยนะคะแต่ถามแม่อีกทีว่าเป็นมะนาวจริงไหมมะนาวนะคะเห็นไหมดกลูกดกมากอะมะนาวดกมากก็จะปลูกไปถึงนู่นเลยนะนั่นนะอันนี้แก้วมังกรก็ไม่เห็นขึ้นนะคะเห็นไหมไม่มีใครเก็บกินนะคะว่าจะเด็ดไปฟินแลนด์ก็ไม่รู้ว่ามันจะเน่าไหมดูกิโน่นะคะเขาเรียกอะไรนะอุจจาระไม่ออกอะต้องล้วงต้องสวนตูดอะมันปวดท้องมันร้องไห้ต้องสวนตูดมันอะสวนก้นต้องเป็นตั้งแต่เกิดแล้วนะสงสัยจะต้องไปตรวจไปเช็คแล้วมั้งนั่นแม่มันร้องไห้ต้องให้แม่อุ้มหมาก็เยอะไก่ก็เยอะบัดเด็กรู้เท่าไหร่ไหมชื่อตะปูเลยลูกไม่เชี่ยมหรอกโอ้นายบัดชื่อตะปูเฮ้ยฮะสงสารเนาะขี้ไม่ไหลขี้ลำบากขี้ไม่โอ้ขี้แข็งน้อชื่อตะปูจะลองไม่เชี่ยมนายเลยชื่อทรมานทรมานนะเกิดมูตะปูตู้รูก้นรูก้นเล็กนะคะก็เลยต้องสวนอะมือสวนเนาะไม่ไหวแล้วตูนั่นเล็กนี่ก็กลนเล็กตูดเล็กชื่อปุกฮะนายชื่อปุกชื่อตําปุกตูดเล็กเผานะโอ้โหนอนตรงนู้นนะคะก็จะเป็นต้นมะยมอ่ะนู่นอ่ะที่พ่อปลูกมะยมบริเวณบ้านมีกาอาบแดดนู่นอีสตูนต้นไหนดังนู่นชื่อขนองเวียมีกาบอกว่าอยู่เมืองฟินแลนด์อ่ะปวดหลังมากแต่พอมาเมืองไทยเนาะอากาศมันแตกต่างก็คือมันร้อนนะคะอากาศเมืองไทยร้อนก็เลยเหมือนไม่ค่อยเจ็บหลังเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ที่เมืองนอกอะที่ฟินแลนด์เหมือนปวดหลังนะแต่เจียดได้เชียมเบียมันเดินนะเหมือนเลือดไหลเวียนไม่ดีเหมือนอากาศร้อนนะคะที่นี่มันดีกว่าเนาะที่นู่นเลือดเจ็บปวดหลังอะบางครั้งเดินไม่ได้เลยนะคะปวดมากอะไหลตรังนายคลายตรังกลัวฝรั่งมิกีโน่กลัวฝรั่งกีอีลกีชื่อตะปูเจ็บมือปรังหนูมือเ
คยปรังอ่ะเคยด้วยกลัวฝรั่งกับอีลีกับอัปเดตแล้วกับอัปเดตแล้วจูตะปูทรมานเดทเลยนอนมานทรมานตูดทรมานคนเจ้าเจ้ากับโปรแพมเพิร์ดไม่ใส่เด็กเหรอปวดทมมือกี่เธออ่อนคุณยายเหรอฮะคุณย่าเด็กเดินเด็กเมื่อกี้อยู่ซีเต้นุ่มมันมีนุ่มมันซีนุ่มจนหาบนุ่มจุดไอ้ลุงไอ้กับใจกินเยอะนะกินโอดื่มหูเด้อเลยเด้อเด็กเด็กปัดเชื่อนี่อันไว้ปุกเลยนะปุกโกนาไปจะจุอายาจังคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะมิวก็พาเดินดูสวนมะนาวสวนของบ้านน้านะคะก็ปลูกมะนาวปลูกพวกอะไรเงี้ยก็ขึ้นแค่มะนาวแหละลูกดกนะมะนาวอันนี้เขาโกรยเนาะไหมนะโกรยนั่นแหละมะนาวสะสมจีดเหรอนะกระจูกระจูเคยเมียนตื่เลยเป็นพงนะคะหรือก็ช่วงนี้ไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะเพราะว่ายุ่งมากๆยุ่งทุกวันเลยนะคะแต่ถ้ากลับไปฟินแลนด์แล้วก็ทุกอย่างก็ปกติก็มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตอบนะคะคนคอมเมนต์มาเยอะแต่มีก็อ่านทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเวลาตอบแค่นั้นเองนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องสาวบดีดำนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วกิโน่ครับกิโน่บ๊ายบายแล้วบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายมือกิเตอร์มุทมนะบ๊ายบายบ๊ายบาย